มองเห็นเทียนในกรอบแก้วแตกๆนายโยมก็นึกถึงคำนี้ที่ว่าอย่าเอาเรื่องแย่ๆของคนแย่ๆหรือสภาพแวดล้อมแย่ๆมาทำให้ใจของเราต้องกลายเป็นคนแย่ไปซะเองจริงๆนายโยมนะเนี่ยสภาพแวดล้อมของเทียนเล่มนี้ไม่ดีเลยโยมนะกระจกก็แตกอาตมาก็เพิ่งจะติดกาวเข้าไปในรอบในโลหะนี่ก็ขึ้นสนิมนะสภาพแวดล้อมไม่ดีเลยแต่เขาก็ยังให้แสงสว่างอยู่นะเขาก็ยังให้ความสว่างอยู่นะก็กันลมให้เขาซะหน่อยแบบนี้ใช้ได้ตอนกลางคืนเวลาเดินไปไหนก็สะดวกดีตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงว่าบางคนนายโยมน่าสรรเสริญจริงๆน่าชื่นชมทั้งที่สภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยมีแต่คนแย่ๆเรื่องแย่ๆอะไรที่มันแย่ไปหมดสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเจอได้อะนะแต่ก็ไม่เห็นเขามีความทุกข์ความร้อนอะไรเขาช่วยใครได้เขาก็ช่วยคนไหนช่วยไม่ได้ถามว่าโยมทำไมโยมนิ่งอ๋อช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ครับเป็นกรรมของสรรพสัตว์นะช่วยเขาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วก็เขาก็กลับมาตั้งที่ฐานเดิมที่จิตนิ่งของเขามีอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกตามคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะแต่บางคนในโยมอะไรนิดอะไรหน่อยสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่จะเก๋หรอกนะสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่ว่าจะเก๋แย่แต่เขาดูกระตกกระตากไปหมดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นทุกข์กับไอ้เรื่องนี้เป็นทุกข์กับไอ้เรื่องนั้นไอ้หมาก็เห่าเสียงดังไอ้พัดลมก็เปิดเสียงไอ้พัดลมก็เสียงพัดลมหมาเห่าก็เสียงหมาเห่านะเสียงคลื่นเสียงลมแดดออกฝนตกมันก็เรื่องของแดดออกฝนตกฟ้าฝนมันก็เป็นธรรมชาติแต่เขาเอาสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมากระจุกมาสมรวมที่ใจกลายเป็นว่าเขาหาความสุขไม่ได้เลยทั้งชีวิตน่าสงสารจริงๆนะโยมว่าบางคนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเพราะเยอะเกินเยอะเกินไปไม่ดีงั้นช่องไหนที่พอมองแล้วมันทำให้เรามองแล้วเราต้องมองมุมนี้แล้วล่ะชีวิตเราต้องมองมุมนี้นะชีวิตเราจะต้องพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นนะมองมุมไหนแล้วชีวิตเรามันจะเจริญได้อ๋อเสียงลมเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงอะไรแต่มันก็เสียงก็ธรรมดานะเราอยากช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้เราก็นิ่งไว้ดูลมหายใจพุทโธของเราไปมีสติรู้ไปงั้นกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่บางคนก็ยังดีได้สภาพแวดล้อมที่ดีบางคนก็ดีไม่ได้งั้นก็ไม่ว่าใครเรานะโยมนะคือเราทุกคนยังมีกิเลสมันก็มีพลัดตกมีสะดุดมีตกหลุมอากาศบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นขอให้เราทุกท่านนะช่องไหนที่มองแล้วมันทำให้ใจของเราเป็นสุขได้ก็เลือกมองช่องนั้นให้ใจเราเป็นสุขเถิดอย่าเอาเรื่องแย่ๆของคนแย่ๆเขาจะแย่เรื่องของเขาอย่าไปเอาเรื่องของเขามาแย่กระจุกที่ใจเรามันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะโยมนะก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับเทียนที่เห็นในกรอบแก้วแตกๆวันนี้นะขอเจริญ